นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาธิการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีนายภูมินาถมูลเขียนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนตัดหมอกวิทยาตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ทางนี้นายภูมินาถมูลเขียนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้แนวพระราชดำริและมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการปลูกป่าเชิงนิเวศได้แก่ปลูกป่า3อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจประโยชน์4อย่างคือปลูกไม้ให้พออยู่พอกินพอใช้และมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการกระทรวงศึกษาธิการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดูร่วมการปลูกต้นไม้จำนวน 6,810 ต้นประกอบด้วยการปลูกและอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้จำนวน 1,010 ต้นณโรงเรียนตัดหมอกวิทยาและการปลูกต้นไม้ณสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนอีก612แห่งละไม่น้อยกว่า10ต้น